ร้องอะไรอย่าน่ากลัวมากใช่ไหมร้องอะไรอย่าน่ากลัวมากคือมันเต็มเสียงไปหมดนั่นคือหมายความว่าโซ่หาทางที่จะดีไซน์เสียงในเพลงนั้นไม่ถูกมันเลยร้องออกมาเป็นเสียงเนื้อดิบๆทั้งหมดไงพอเนื้อดิบๆก็ดิบจริงๆเหมือนกินเนื้อดิบจิ้มอะไรอะจิ้มรูเลือดแล้วเข้าไปในปากมันก็เลยน่ากลัวมากมันน่ากลัวจริงๆเพราะอะไรนะเพราะเสียงพยายามออกมาจากคอหมดเนี่ยที่เพื่อนพยายามจะสอนว่าถึงอันเนี้ยลดหน่อยให้มันกลายเป็นเฮดโทนนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นๆลงๆขึ้นลงแล้วมันก็จะเพราะดีแล้วได้ยังเพลงพลาดท่าแบบไปร้องเสียงลบอะครับเดี๋ยวดนตรีจะกบหมดครับไม่หรอกถ้าเสียงหลบเราแข็งแรงเท่ากับพวกพี่ๆเขาพวกพี่ๆเขาเสียงหลบเขาจะแข็งแรงเพราะแข็งแรงปั๊บเนี่ยดนตรีมันจะไม่กลบหรอกหรือต้องหาทางวิธีเอาไมค์มาช่วยว่าถ้าหลบแล้วเสียงหลบของเราไม่กระแทกไมค์มันอยู่ใกล้ปากมากมันก็จะช่วยได้เยอะขึ้นเพราะการที่ร้องด้วยเสียงเนื้อเต็มแบบนั้นน่ะมันเหมือนเอาเนื้อสดไปจิ้มอะไรเนาะอะไรนะน้ำปลาพริกแล้วก็บีบมะนาวใส่แล้วเคี้ยวเลยอ่ะน่ากลัวเลือดก็แบบว่าไหลเต็มปากไม่ได้น่ากลัวมากครับต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราอ่ะก็ร้องได้อาจจะไม่ดีเท่าคนอื่นแต่หมายความว่าดีในแบบที่เป็นเราเนอะป่ะเมียนคนเราก็จะต้องมาร้องเสมอกันหมดสิไม่ได้เป็นไปไม่ได้แม้ถ้าในวงบอยแบนด์ก็ยังมีคนที่ร้องแตกต่างกันไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมครับต้องคิดอยู่ตลอดเวลานี่คือเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะให้ดูให้หน่อยเหรออันไหนไปร้องให้ฟังหน่อยก็ได้เดี๋ยวให้ผมร้องเลยเหรอครับได้ครับร้องไปให้ผมร้องเลยเหรอก็ร้องเลยสิแต่ร้องไม่เสียงลบใช่ไหมครับไม่ร้องเอาเสียงที่คิดว่าดีไซน์แล้วดีสุดขึ้นบอกให้ลมซัพพอร์ตแต่ละครั้งที่จำได้ไหมที่บอกว่าหายใจช่วงไหนอะเมื่อคืนเห็นคุยกันวิวใช่ไหมว่ามันเป็นวันท้ายๆแล้วลองขึ้นให้ถูกนะช่วยขึ้นได้ได้เดี๋ยวคิดดูสิว่าคิด